การร่วมงานแบบเราเคยร่วมงานแบบละครแล้วก็มีพรีเซนเตอร์มาก็เป็นอีกฟิลนึงครับที่เราได้ต้องมาแบบให้โฆษณาเขาก็มีความเผลอมีความแบบมีความแปลกใหม่เพราะว่าแบบฟีลลิ่งมันเปลี่ยนนิดนึงซึ่งก็เป็นภาพใหม่ๆที่เราเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบเฮ้ยมีรอยยิ้มแบบนี้ออกโฆษณาก็จริงๆก็เป็นทั้งกำไรของผมแล้วก็กำไรของทุกคนด้วยครับจริงไหมจริงไหมอะไรนะครับเขินก็เขินครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติเราจะถ่ายแค่ละครก็จะเป็นอีกฟิลนึงพอเป็นโฆษณาก็ด้วยแบบสตอรี่บอร์ดด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ฟีลลิ่งที่ออกมามันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเขินครับผมเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยสำหรับเราสองคนครับถ้าตัวต้องถามผู้จัดการผมเลยครับเพราะว่าให้เขาคุยกับผู้จัดการเลยครับซึ่งปกติเวลาเราทำงานเราก็จะไม่ได้มีเขาเรียกว่าการคุยเรื่องค่าตัวอยู่แล้วก็ให้ผู้จัดการเป็นคนคุยครับผมมีการมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมเต็มอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำงานแล้วเท่านั้นเองส่วนแบบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปรับรู้ตรงนั้นเพราะว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแบบทีมงานไปครับด้วยกันไหมก็มีเรื่อยๆนะครับมีงานเรื่อยๆมีการเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือเป็นงานช่องหรือว่าเป็น YouTube หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่อยๆอยู่แล้วครับหลายๆคนแซวว่าเป็นแบบคู่กันแล้วก็แบบสองกันก็ขอบคุณที่มองอย่างนั้นครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบการที่เราได้เจอเขาเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราก็รู้สึกแบบดีขึ้นไม่ว่าจะใช่มันจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานคือมันฟีลลิ่งด้วยแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนครับมีงานที่แบบทำให้เราได้แบบทำงานด้วยกันมากขึ้นก็ทำให้เราได้เจอกันมากขึ้นครับเกมไม่อย่างนี้ละครก็มีโอกาสได้กับคู่กันไหมละครหรอครับก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นนะครับเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้เล่นด้วยกันมาประมาณปีกว่าแล้วแล้วก็แน่นอนครับรู้สึกว่าถ้าเราได้ร่วมโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคงเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าจะได้มีฟีลลิ่งใหม่ๆออกมาให้คนดูเขาได้ดูกันครับแต่สถานะเราเปลี่ยนไปแล้วว่าความเขินความอะไรเงี้ยมันจะยังไงดีจริงๆก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะโอเคเรารู้จักกันมากขึ้นสถานะอย่างที่บอกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเรากลับไปเล่นละครแล้วแบบฟีลลิ่งที่ออกมามันจะเหมือนเรื่องที่แล้วหรือเปล่ามันอาจจะแบบคล้ายๆกันหรืออาจจะมากกว่านี้เรายังตอบไม่ได้แต่เราแค่รู้ว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาอีกเนี่ยเรายินดีที่ร่วมงานกับเขาแน่นอนครับอยากให้แฟนติดตามต่อไปเนาะใช่อยากให้แฟนๆติดตามต่อไปว่าถ้ามีโอกาสก็ติดตามผลงานของผมกับน้องพายด้วยนะครับ